ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเห็นแล้วอ๋อเพจดังจับโป๊ะแกนนำอาชีวะช่วยชาติที่แท้กลุ่มคนคุ้นๆบอกกอลายจุดแขวะทำไมไม่ใช้ชื่อกปปส.หรือกระทิงแดงนวพลไปเลยจากกรณีเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติซึ่งมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาช่างกลอาชีวะรวมถึงศิษย์เก่าจากหลายสถาบันเข้าร่วมหลายสิบคนแต่งกายด้วยเสื้อสถาบันบางคนสวมชุดสีเหลืองซึ่งนายทศพลมนูนรัตน์ศิษย์เก่ามีนบุรีโปลิเทคนิคแกนนำกลุ่มอาชีวะช่วยชาติให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งว่าเรื่องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบม็อบชนม็อบนั้นก็คงแล้วแต่สถานการณ์หลังจากนี้จะติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกอย่างเข้มข้นและอยากฝากใน2เรื่องคือ1ขอให้ระวังตัวให้ดีและ2ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวและบทสัมภาษณ์ดังกล่าวก็เป็นที่วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลต่อมาวันนี้3สิงหาคมเพจ CSILA ได้เผยแพร่ภาพของแกนนำม็อบอาชีวะคนดังกล่าวโดยอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคพลังประชารัฐและกลุ่มแกนนำพรรคการเมืองในฝากปีกของกลุ่มอดีตแกนนำชุมนุมกปปส.ที่เคยจัดการชุมนุมในช่วงก่อนมีการรัฐประหารปี2557เช่นนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นต้นด้านบก.ลายจุดฉลองกินแม็กท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่หลังศาลยกฟ้องคดีมาตรา116ต้านรัฐประหารคสช.พร้อมให้กำลังใจสนับสนุนนักศึกษาขับไล่ลุงตู่แนะถอดบทเรียนออกแบบเคลื่อนไหววอนอดีตกปปส.กระทิงแดงอย่าแอบอ้างอาชีวะชี้สร้างความเสื่อมเสียบอกไม่มีมือที่3จุดชนวนความรุนแรงมีแต่คู่ขัดแย้งจากรัฐและผู้มีอำนาจเชื่อไม่สามารถควบคุมเคลื่อนไหวแนวระนาบได้เมื่อเวลา 16:00 น.วันที่2สิงหาคม2563ที่ร้านแมคโดนัลด์ตรงข้ามขวงท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เลี้ยงฉลองกรณีศาลยกฟ้องคดีมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นและต่อต้านรัฐประหารการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เมื่อวันที่30กรกฎาคมหรือ3วันที่ผ่านมาเพื่อแสดงความขอบคุณนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยที่สนับสนุนและให้กำลังใจมาตลอดมีนายองอาจตันธนาสินแกนนำกลุ่มประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่นายธนาธรวิทยาเบญจางนายประสิทธิ์ครุธาโรจน์นายวินทาคลังนินแกนนำนักศึกษาเชียงใหม่ที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกยุบสภาเลือกตั้งใหม่และแก้รัฐธรรมนูญพร้อมเสื้อแดงประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและการข่าวกว่า10หน่วยงานสังเกตการอย่างใกล้ชิดท่ามกลางฝนตกใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนายสมบัติกล่าวว่าศาลได้ยกฟ้องคดีดังกล่าวหลังต่อต้านคสช.เมื่อ6ปีที่ผ่านมาถือว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวกระทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ละเมิดกฎหมายวันนี้เลยมาฉลองกับเพื่อนที่เชียงใหม่ซึ่งใช้งบกว่า 10,000 บาทหลังจากนี้คงให้กำลังใจนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อบ้านเมืองส่วนผู้ที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองควรออกมาเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวนักศึกษาเพื่อไม่ให้โดดเดี่ยวเพราะมีผู้ใหญ่บางคนมีปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยกับที่นักศึกษาเคลื่อนไหวดังกล่าวกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่มีเฉพาะนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่แต่มีประชาชนที่มีอายุตั้งแต่30ถึง70ปีเข้าร่วมกิจกรรมและอยากให้จัดกิจกรรมต่อไปเพราะน้องๆคิดเองได้หลังดำเนินกิจกรรมแล้วควรถอดบทเรียนและออกแบบให้เหมาะกับการชุมนุมการเคลื่อนไหวช่วงแรกอาจมีจุดอ่อนบ้างทำไปสักระยะก็จะสามารถเรียนรู้ได้ว่ากระบวนการหรือวิธีทำควรเป็นอย่างไรขอให้กำลังใจน้องๆ
นายสมบัติกล่าวถึงการจัดตั้งคณะประชาชนปลดแอกว่าเป็นคู่ขนานคณะเยาวชนปลดแอกเพื่อขยายกลุ่มและมีตัวแทนหลายกลุ่มเป็นวิวัฒนาการการเคลื่อนไหวมีจุดเริ่มต้นโดยเยาวชนตามด้วยประชาชนและสังคมตามลำดับเพราะบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของทุกคนส่วนกลุ่มอาชีวะที่ออกมาคัดค้านนั้นไม่เห็นเด็กอาชีวะแต่เป็นผู้ปกครองอาชีวะมากกว่าที่เป็นอาชีวะจริงส่วนใหญ่สนับสนุนประชาธิปไตยเพื่อแย่งชิงมวลชนดังนั้นไม่ควรบิดเบือนหรือแอบอ้างเป็นอาชีวะเพราะอาชีวะเป็นคนรุ่นใหม่รับรู้และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองมากกว่าอยากให้ผู้เคลื่อนไหวใช้กลุ่มของตัวเองอาจเป็นอดีตกปปส.หรือกระทิงแดงกอรมน.และลูกเสือชาวบ้านไม่ควรแอบอ้างอาชีวะทำให้เกิดความเสื่อมเสียมากกว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวนักศึกษาส่วนตัวเชื่อว่ายังไม่สุกงอมในระยะอันใกล้ต้องรอดูอย่างต่ำ 3-6 เดือนว่ามีทิศทางอย่างไรเพื่อสื่อสารไปยังรัฐบาลและผู้มีอำนาจเกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างๆอีกด้านเป็นการสื่อสารแนวราบเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันถ้าเห็นด้วยกับพวกเขาก็ให้ออกมาเคลื่อนไหวเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มที่ถึงจุดเดือดแล้วดังนั้นต้องใช้เวลากว่าคนรุ่นใหม่ถึงจุดเดือดพร้อมกันเพื่อนำไปสู่ภาวะสุขงอมสมบัติกล่าวผู้สื่อข่าวถามกรณีอาจมีมือที่3เคลื่อนไหวเพื่อจุดชนวนความขัดแย้งก่อนนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคตหรือไม่นายสมบัติกล่าวว่ามือที่3ไม่มีจริงมีแต่คู่ขัดแย้งไม่ต้องคิดถึงมือที่3เป็นมือที่2แน่นอนหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับนักศึกษารัฐต้องรับผิดชอบเพราะคู่ขัดแย้งคือรัฐและผู้มีอำนาจในปัจจุบันส่วนการดำเนินคดี4แกนนำนักศึกษาเชียงใหม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมเผด็จการถือเป็นประกาศนียบัตรรับรองเพราะการชุมนุมถือเป็นเรื่องพื้นฐานทางการเมืองไม่ว่าสีเสื้อใดมีผู้ถูกดำเนินคดีหลายหมื่นคนส่วนผู้ที่ถูกติดตามความเคลื่อนไหวหรือถูกคุกคามถือเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองซึ่งรัฐต้องการควบคุมแกนนำไม่ให้เคลื่อนไหวแต่รัฐลืมไปแล้วว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวแนวระนาบที่ไม่สามารถควบคุมนักศึกษาและประชาชนได้ทุกคนพร้อมจะผุดหรือออกมาเคลื่อนไหวตลอดเวลานายสมบัติกล่าวในตอนท้ายทั้งนี้นายสมบัติได้เขียนข้อความลงในเฟซบุ๊กสมบัติบุญงามอนงว่าทำไมต้องใช้ชื่ออาชีวะช่วยชาติแทนที่จะใช้ชื่อกลุ่มราชนบ้านบางแคนั่นก็เพราะว่าเขากำลังกังวลและต้องการสลายแนวร่วมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกต้องการสื่อสารว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทุกคนหรือส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวเยาวชนปลดแอกนะประการที่2คือการเลือกคำอาชีวะก็เพื่อเป็นการข่มขู่ม็อบมุ้งมิ้งแฮมทาโร่ให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวเพราะภาพลักษณ์ของเด็กอาชีวะจะออกในแนวบู๊หวังใช้ความกลัวสกัดเด็กคนอื่นไม่ให้ออกมาร่วมและส่งสัญญาณถึงผู้ปกครองให้ควบคุมบุตรหลานของตนเองแต่ไม่น่าเชื่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีวะทำไม่สำเร็จแต่ยังหน้ามืดไปคว้าอดีตนักเรียนอาชีวะและสมาคมผู้ปกครองมาแทนเอาจริงๆพวกนี้เป็นพวกที่อาจถูกจัดตั้งแต่ยุค6ตุลาคมเพราะดูจากอายุเพลงที่เขาใช้ภาษาที่เขาพูดอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เมื่อเกือบ50ปีก่อนการโต้กลับของกลุ่ม3พระจอมทำให้การแย่งชิงความเป็นตัวแทนของอาชีวะตกอยู่กับกลุ่มที่สนับสนุนเยาวชนปลดแอกในขณะที่อาชีวะเพื่อชาติถูกเรียกขานใหม่ว่าอาชีวะบางแคทำไมไม่ใช้ชื่อกปปส.หรือกระทิงแดงนวพลไปเลยล่ะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ